กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณเที่ยวนะครับที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวนะครับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับหลวงพ่อยิปวัดหนองจอกนะครับมาต่อกันเลยครับครับเที่ยวครับท่านชอบที่สุดคือบทสวดพระมาลัยครับผมเพราะอะไรยังไงฮะคือเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยท่านมีความจำดีเหมือนเด็กๆชอบร้องเพลงคือท่านพอได้ฟังพระเทศฟังพระสวดเนี่ยท่านรู้สึกว่าบทเนี้ยท่านชอบครับแล้วในบทสวดของพระมาลัยการที่ท่านชอบที่สุดก็คือกันมัสสีเทศนากันมัสสีท่านจะฝึกท่องกันมัสสีสวดกันมัสสีเนี่ยอยู่เป็นประจำจนเรียกว่าชาวบ้านได้ยินท่านเทศนาเมื่อไหร่เนี่ยก็โอ้โหเป็นที่ว่าสามเณรเสียงทองเลยนะจนกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ยนิมนต์สามเณรยิบเนี่ยซึ่งในสมัยนั้นนะขึ้นเทศขึ้นเทศเรียกว่าเป็นสามเณรเสียงทองคนเฒ่าคนแก่ได้ฟังหลวงพ่อท่านเทศเนี่ยบางท่านถึงกับน้ำตาไหลด้วยสำเนียงท่าทางนะฮะคือท่านจะมีลีลาในเด็กๆของท่านเรียกว่าเป็นที่ถูกใจของชาวบ้านเป็นอย่างมากในตอนนั้นนะครับแล้วเมื่อท่านบวชได้จนถึงอายุประมาณ10ขวบครับนะทางหลวงพ่อหวนเนี่ยท่านก็จะออกธุดงหลวงพ่อยิตก็ขอที่จะออกธุดงตามไปด้วยครับ10ขวบ10ขวบตอนนั้น10ขวบหลวงพ่อหวนท่านก็ไม่ยอมที่จะให้ไปเพราะยังเห็นว่าเป็นเด็กอยู่แต่ท่านหลวงพ่อยิตท่านก็ไม่ยอมเพราะว่าท่านก็บอกว่าเป็นพระเนี่ยต้องหาวิธีออกไปปฏิบัติธรรมเรียนรู้ข้างนอกหลวงพ่อหวนจึงได้ยอมให้หลวงพ่อยิตตามออกไปด้วยซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการธุดงค์ครั้งแรกหลวงพ่อหวนพาหลวงพ่อยิตออกไปทางประเทศพม่ามอญไปทางมอตมะก็คือไปครับผมไปไกลขนาดนั้นครับเหมือนทางหลวงพ่อหวนน่ะท่านมีสหธรรมิกครับอยู่ที่ทางพม่าติดชายแดนประเทศอินเดียครับผมนะก็ครั้งนั้นเดินหลวงพ่อยิตท่านไปเนี่ยก็ได้ศึกษาครับผมคือท่านไปกัน2องค์2องค์ใช่ครับเช่านั้นเองไม่มีคนอื่นติดสอยให้ตามไปเลยไม่มีเลยแล้วเดินไปสมัยก่อนนี่ไปถึงชายแดนพม่านี่ถนนหนทางไม่มีคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีวิชาอาคมเนี่ยก็คงจะลำบากครับผมก็คือพอไปถึงทางประเทศพม่าเนี่ยหลวงพ่อยิตท่านก็ได้ไปศึกษาวิชาแพทย์ครับแพทย์สมุนไพรจากทางพม่ากะเหรี่ยงมอญนะฮะหลวงพ่อหวนเนี่ยท่านได้พาหลวงพ่อยิตเนี่ยไปฝากอยู่กับสหธรรมิกของท่านเนี่ยซึ่งเป็นชาวพม่าเนี่ยครับผมหลวงพ่อหวนเนี่ยท่านเดินทางกลับก่อนองค์เดียวองค์เดียวก็คือหลวงพ่อยิตตอนนั้น10ขวบสามเณรยิต10ขวบก็คืออยู่ที่พม่าเลยอยู่ที่พม่าครับอยู่ที่พม่าทางหลวงพ่อหวนเนี่ยท่านได้เดินทางกลับมาก่อนซึ่งสาเหตุข้อมูลลึกเนี่ยครับไม่ทราบว่าเป็นยังไงทราบแต่ว่าหลวงพ่อยิตเนี่ยท่านอยู่ที่นั่นจนถึงอายุ14ครับผมอายุ14ท่านถึงได้ออกธุดงค์จากประเทศพม่ากลับมาที่วัดองค์เดียวกลับมาที่วัดองค์เดียวตอนนั้นยังเป็นสามเณรอยู่อายุ14วัยรุ่นเข้าสู่วัยรุ่นแล้วครับผมแต่ว่าด้วยที่ท่านไปศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยได้มีวิชาความรู้พุทธคมกลับมาพอสมควรโดยเฉพาะวิชาแพทย์สมุนไพรที่ท่านไปเรียนกลับมาคือคนสมัยก่อนป่วยไข้ก็เข้าวัดแล้วใช่ครับคือสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรพวกนี้ก็คือสมุนไพรก็พอท่านกลับมาถึงที่วัดนาพรหมจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อหวนท่านก็เห็นว่าหลวงพ่อยิตเนี่ยท่านมีเหมือนกับมีบารมีอยู่ในตัวมีความสามารถมีวิชาอาคมแล้วน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ท่านก็จึงพาหลวงพ่อยิตเนี่ยไปฝากเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงเนี่ยผมว่าหลายท่านรู้จักดีประวัติของท่านไม่ธรรมดาเก่งมากซึ่งหลวงพ่อทองสุขท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาอักขระบาลีสักเสกเลขยันนะในการสักน้ำมันรวมถึงการเพ่งเกษณ10นะเพ่งเกษณ10เนี่ยหลวงพ่อทองสุขท่านถ่ายทอดให้หลวงพ่อยิตจนหมดทั้งขั้นต้นและขั้นสูงเรียกว่าหลวงพ่อทองสุขเนี่ยท่านหวังว่าหลวงพ่อยิตเนี่ยจะเป็นผู้สืบทอดจะเป็นผู้สืบทอดวิชาด้านต่างๆซึ่งตอนนั้นท่านก็อายุไม่เยอะด้วยยังอายุยังไม่ครบบวชคือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยคือพระเนนที่มีอายุเพียงแค่แบบ14 15เนี่ยแต่มีวิชาต่างๆดูในตัวนี่เยอะมากเยอะมากครับครับคือหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความจำดีตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กเพราะว่าท่านเกิดมาเพื่อใช่ครับเพื่อเป็นอย่างนี้แหละครับในเมื่อแล้วตอนที่ท่านเรียนกับหลวงพ่อทองสุขเนี่ยท่านจะมีลายมือการเขียนอักขระที่สวยงามมากครับเมื่อแต่ก็มีเหตุจำเป็นครับ
ทำให้หลวงพ่อยิตเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงบวชครับคือไม่ครบบวชเป็นพระภิกษุยังไม่ครบบวชเป็นพระภิกษุต้องศึกต้องศึกก่อนครับเหตุการณ์นั้นคืออะไรฮะเหตุการณ์นั้นก็คือในครั้งนั้นเนี่ยทางโยมบิดามารดาของหลวงพ่อยิตเนี่ยจะต้องย้ายถิ่นพำนักอาศัยจากเพชรบุรีเนี่ยไปอยู่ที่กุยบุรีจังหวัดประจวบนะซึ่งก็ทางครอบครัวของหลวงพ่อเนี่ยท่านก็มีความลำบากนะไม่ใช่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยงานดีกว่าทำได้ทำนาเพราะว่าใช่ครับก็คือต้องย้ายไปหลวงพ่อท่านก็ไปกราบเรียนกับหลวงพ่อหวนว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องศึกตามโยมพ่อโยมแม่ไปนะในครั้งนั้นก็ต้องศึกตามไปที่จังหวัดประจวบกุยบุรีครับผมเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยหลวงพ่อยิตเองท่านก็ได้เอาวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากทางพม่าและหลวงพ่อทองสุขเนี่ยมาใช้ไม่ว่าพอชาวบ้านเจ็บป่วยนะครับท่านก็รักษาด้วยโรคสมุนไพรมีความสมุนไพรท่านทำได้แล้วท่านยังมีวิชาศักดิ์ที่ได้ร่ำเรียนมานะฮะเสกเครื่องรางของขลังก็เปรียบเหมือนคารวาสที่ใช่ครับคือตอนนั้นท่านก็เริ่มจะเป็นเด็กที่มีความขนองและมีการทดลองนะฮะแล้วก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหาบางคนที่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านศรัทธาท่านคือเอาของไปใช้แล้วได้ผลนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดนึงที่ทำให้หลวงพ่อเนี่ยมีผู้คนเริ่มรู้จักมีเริ่มผู้คนเริ่มรู้จักก็ท่านก็ใช้วิชาอย่างเงี้ยมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวส่วนนึงแล้วนะฮะเมื่อสักระยะหนึ่งท่านก็มองเห็นว่าทางครอบครัวเนี่ยเริ่มมีรายได้ที่อยู่ตัวเริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มอยู่ตัวแล้วท่านก็คิดที่อยากจะกลับไปบวชอีกครั้งนึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกครับพอท่านคิดว่าอยากจะกลับไปบวชพระอีกสักครั้งนึงเนี่ยนะรุ่งขึ้นหลวงพ่อหวนที่เป็นน้าของท่านเนี่ยเดินทางมาจากเพชรบุรีมาเยี่ยมท่านที่บ้านที่กุยบุรีเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานหลายปีครับผมคือมาดูซิเป็นยังไงบ้างครับผมเป็นเรื่องที่น่าแปลกพอหลวงพ่อหวนมาปุ๊บถึงเนี่ยท่านก็เอ่ยปากเลยว่าท่านอยากจะกลับไปพร้อมแล้วจะกลับไปบวชอีกครั้งนึงอยากจะกลับไปบวชอีกครั้งนึงครับหลวงพ่อหวนท่านก็รีบรับเลยด้วยความยินดีเลยดีใจมากที่หลวงพ่อยิตจะได้กลับไปบวชอีกครั้งท่านก็รับหลวงพ่อยิตเนี่ยกลับไปบวชอีกครั้งนึงที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งนั้นมีหลวงพ่ออินวัดยางนะฮะเป็นเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นพระอุปัชฌาย์ให้เป็นพระครั้งที่ท่านบวชเนี่ยท่านได้ฉายานามว่าจันทสุวรรณโนครับแปลว่าผู้มีวรรณะดุจพระจันทร์ครับหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อท่านบวชเรียบร้อยท่านก็อยู่ในร่มกาสาวพัดมาตลอดจนกระทั่งท่านก็ยังไม่ได้อยู่ในร่มกาสาวพัดจนตลอดเหมือนกันแล้วครับมีเหตุครับมีเหตุจำเป็นอีกมีเหตุจำเป็นอีกที่ให้ท่านจะต้องศึกออกมาครับอีกครั้งนึงคือครั้งนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ศึกสักทีเดียวคือท่านไปบวชจำพรรษาอยู่ที่วัดนาผมได้เพียง1พรรษาท่านก็ไปกราบขอหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดโนนหลวงเพื่อให้ได้ร่ำเรียนวิชาขั้นสุดท้ายครับท่านจะออกธุดงค์อีกครั้งนึงไปกราบเรียนกับหลวงพ่อทองสุขรู้สึกว่าครั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อทองสุขท่านจะประสิทธิ์ประสาทวิชาที่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์ขั้นสูงให้กับหลวงพ่อยิตเพื่อที่จะเดินทางไปยังธุดงค์ในครั้งที่หลวงพ่อออกธุดงค์เนี่ยไปเพียงรูปเดียวท่านไปยังประเทศลาวท่านไปจนเรียกว่าทุกคนในบริเวณรอบๆวัดนาพรมเนี่ยแล้วก็ในคนพื้นที่นึกว่าท่านมรณะไปแล้วเพราะท่านไปนานมากนานมากหลายปีมากท่านได้ไปศึกษาวิชาอาคมของพันชาตีต่างๆจากทางประเทศลาวคือบางท่านก็มีเรื่องเล่าว่าท่านได้เดินทางไปพม่าเพื่อไปหาอาจารย์เก่าของท่านด้วยคือจากลาวข้ามไปพม่าก็เลยใช้เวลานานจนกลับมาปุ๊บเมื่อหลวงพ่อกลับมาแล้วเนี่ยก็มีเรื่องไม่สู้ดีนะก็คือโยมพ่อป่วยโยมพ่อป่วยหนักมากหลวงพ่อท่านก็เอาวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมารักษาโยมพ่อแต่ด้วยว่าคนเราชีวิตชะตากำหนดไม่ได้นะครับท่านก็ต้องเสียโยมพ่อไปเหลือโยมแม่อยู่คนเดียวด้วยความที่ท่านเป็นบุตรกตัญญูอยู่จ
จะปล่อยให้โยมแม่อยู่คนเดียวก็คงไม่ได้ท่านก็ไปปรึกษากับพระอธิการหวนจะขอสึกออกมาเพื่อดูแลโยมแม่เพราะว่าโยมแม่ก็แก่แล้วแล้วก็ต้องมาสูญเสียโยมพ่อไปอีกใช่ฮะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านสึกอีกครับเพื่อที่จะมาดูแลโยมแม่และในครั้งนี้เองเป็นการสึกออกมาเนี่ยวิชาความรู้ต่างๆที่หลวงพ่อท่านมีอยู่ท่านก็ได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาพอรู้ว่าท่านสึกออกมาแล้วเนี่ยก็ตามมานะได้ตามมาฮะขอของดีจากท่านท่านก็เอาวิชาความรู้ตรงเนี้ยมาใช้นะฮะเพื่อที่จะได้มีรายได้นะส่วนนึงเอาไว้บำรุงครอบครัวส่วนนึงเอาไว้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับครูบาอาจารย์นะครับก็ธรรมดาลูกศิษย์มีทั้งดีและไม่ดีในเมื่อท่านมีลูกศิษย์แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งตัวเป็นนักเลงหัวไม้เป็นอันธพาลว่างั้นฮะที่ได้รับการสักจากท่านเนี่ยไปก่อเรื่องไปก่อเรื่องแล้วก็มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งหลายคาแต่ว่าตำรวจทำอะไรไม่ได้บางครั้งเนี่ยยิงไปเนี่ยล้มคว่ำลงไปแต่ไม่ตายลุกวิ่งหนีไปตำรวจก็เข้าไปจับถึงขนาดนั้นจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องมากราบขอร้องท่านว่าให้หยุดสักครับให้หยุดสักกับได้ไหมเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ไปก่อเรื่องไปทำไม่ดีครับผมท่านก็เลยต้องดูเฟ้นหาเอาเฉพาะคนที่ดีคนที่ดีจริงคิดดีปฏิบัติจริงถึงจะยอมสักให้พอข่าวเนี่ยแพร่ออกไปโอ้โหทีนี้ท่านไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวผู้คนต่างหลั่งไหลมาสักเข้าไปหาท่านอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อยิทธ์เนี่ยในสมัยนั้นเรียกอาจารย์ยิทธ์ครับผมเป็นคารวาสเป็นคารวาสโด่งดังขึ้นมานะเมื่อท่านอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยท่านก็มานั่งคิดว่าไม่มีความสุขอันไหนอีกแล้วที่จะดีเท่ากับการได้รับใช้พระพุทธศาสนาท่านจึงตัดสินใจกลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งครับผมครั้งนั้นท่านก็ไปคนเดียวเลยไปหาหลวงพ่อเปี่ยมวัดเกาะหลักนะฮะที่จังหวัดประจวบขอบวชเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายของท่านที่ท่านไปขอบวชครับผมด้วยความที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาโดยชีวิตของท่านส่วนตัวท่านเป็นคนชอบพัฒนาอยู่แล้วนะฮะเมื่อท่านไปอยู่ที่ท่านบวชที่วัดเกาะหลักได้เพียงพรรษาเดียวท่านก็ย้ายมาอยู่วัดทุ่งน้อยที่กุยบุรีซึ่งวัดทุ่งน้อยเนี่ยก็มีความสมบูรณ์อยู่แล้วท่านก็คิดว่าอยู่ไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรให้กับวงการพระพุทธศาสนาที่มีความต้องการท่านก็สอบถามญาติโยมที่มักคุ้นกันว่ามีที่ตรงไหนบ้างไหมที่พอจะให้ท่านเนี่ยได้ไปสร้างวัดก็มีโยมเอื้อนกับโยมวงนะซึ่งเป็นชาวบ้านดอนยายหนูมาบอกว่าเนี่ยมีที่อยู่ตรงเนี้ยนะดอนยายหนูก็เลยนิมนต์ท่านไปดูเมื่อท่านไปดูแล้วท่านก็ถูกใจแต่ว่าเป็นป่ารกทึบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นป่าหมดเลยนะฮะท่านก็ตัดสินใจว่าจะทำตรงเนี้ยเป็นวัดในครั้งนั้นโยมเอื้อนโยมวงเนี่ยได้ถวายที่ดินให้กับหลวงพ่อ21ไร่2งานครับ21ไร่2งานเป็นป่าครับครั้งนั้นเนี่ยหลวงพ่อมีเงินติดตัวไป4บาทในยุคสมัยนั้นในยุคสมัยนั้นครับท่านก็เริ่มลกล้างถกถางหญ้านะครับก็ด้วยบารมีของท่านเนี่ยที่ท่านทําไว้เนี่ยก็ทําให้มีนายทหารจากค่ายธนรัตน์แล้วก็มีนายตำรวจลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายคือมาช่วยกันปี2518ครับนะฮะท่านเริ่มก่อตั้งตรงนั้นขึ้นมากุฏิสร้างเสร็จภายในวันเดียว5ห้องโดยมีลูกศิษย์ที่เป็นนายทหารและตำรวจมาช่วยกันชาวบงชาวบ้านมาช่วยกันตกถังหญ้าขึ้นมาปี2518เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์พุทธไตรลักษณ์ครับในครั้งนั้นนะครับแล้วก็คือหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพัฒนามาเป็นวัดหนองจอกพัฒนามาเป็นวัดหนองจอกในทุกวันนี้ครับผมครับผมขอเสริมนิดนึงจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยของการที่จะเป็นวัดหนองจอกเนี่ยครับก็คือคุณลาวันใบยกครับคุณลาวันใบยกเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ทางกรุงเทพแล้วก็ร่วมกันกับนายทหารนายตำรวจนะฮะได้ทำการสร้างพระอุโบสถ
ในครั้งนั้นเนี่ยมีการสร้างเหรียญรุ่นแรกครับขึ้นมาเป็นเหรียญเสมามีมั้ยฮะพอดีเหรียญรุ่นแรกไม่ได้ติดมานะครับตอนนี้เป็นเหรียญเสมารุ่นแรกเดี๋ยวจะมีรูปให้ชมนะครับในครั้งนั้นเนี่ยปี2530ครับสร้างเหรียญเสมารุ่นแรกขึ้นมาให้ถวายให้กับหลวงพ่อยิตจำนวน 10,000 เหรียญเพื่อหาทุนทรัพย์มาสร้างพระอุโบสถครับผมจุดนั้นเองเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อยิตเนี่ยโด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะเหรียญรุ่นแรกครับผมเนื่องจากมีผู้ที่เอาไปใช้ครับแขวนใช้บูชาแล้วมีประสบการณ์ครับมากมายชื่อเสียงของหลวงพ่อเนี่ยโด่งดังไปถึงเมืองนอกครับผมเอาละครับแล้วก็มาถึงวัตถุมงคลที่ท่านสร้างขึ้นมาที่วันนี้พี่เคี่ยวนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ คือเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวเราไปกันเร็วนิดนึงนะฮะขออนุญาตเลยนะครับรุ่นนี้ครับผมนี่ฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นเจ้าสัวครับผมเป็นรุ่นเจ้าสัวเนื้อทองคำครับผมมีความพิเศษยังไงฮะมีความพิเศษคือชื่อเจ้าสัวเนี่ยฮะเป็นชื่อที่ดีอยู่แล้วหลวงพ่อท่านมีลูกศิษย์ขอให้ท่านสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้นำไปใช้แล้วเกิดความร่ำรวยค้าขายครับผมนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ำรุ่นแรกปี37ครับครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นในช่างเกษมมงคลเจริญเป็นผู้แกะครับผมครับผมมีความสวยงามมากเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกหลวงพ่อปลุกเสกตลอด1ไตรมาสครับครับต่อไปนะครับครับผมอันนี้เป็นเหรียญหล่อฉลุเนื้อทองคำรุ่นเจริญพรครับครับผมหลวงพ่อท่านปลุกเสกตลอด1ไตรมาสเหมือนกันครับรุ่นนี้มีประสบการณ์พอสมควรครับส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของแคล้วคลาดมั้ยครับผมต่อไปนะครับครับผมอันนี้เป็นเหรียญเสมาบารมีสร้างปี38นะครับครับเป็นเหรียญที่มีรูปแบบสวยงามมีความสวยงามในเรื่องของอักขระเลขยันต์นะครับเป็นที่นิยมครับตอนนี้ต่อไปครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกสิทธทออสร้างถวายเนื้อทองคำนะฮะรุ่นนี้หายากพอสมควรครับเพราะว่าไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดนะครับจำนวนการสร้างน้อยเหรอฮะจำนวนการสร้างเนื้อทองคำประมาณ20กว่าองค์ครับครับครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นพระกิ่งทองคำรุ่นแรกจำนวนสร้างเพียง5องค์โอ้โหครับผมมูลค่าหลักล้านครับครับอันนี้หายากมากปัจจุบันไม่ค่อยมีหมุนเวียนในตลาดแล้วครับ5องค์นะฮะ5องค์ครับเป็นพระกิ่งรุ่นแรกที่สร้างน้อยมากครับผมต่อไปครับอันนี้มีความพิเศษเป็นพระกิ่งของอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณสร้างเป็นคารวาสครับผมครับอาจารย์รังสรรค์ที่เป็นสถาปนิกใหญ่นะครับอาจารย์รังสรรค์เนี่ยสร้างองค์นี้ทั้งหมด13องค์ครับองค์นี้มีความพิเศษนิดเดียวนะครับตอนที่อาจารย์รังสรรค์นำไปให้หลวงพ่อปลุกเสกเนี่ยพระชุดนี้อยู่ในตลับทองคำหมดทั้ง13องค์คือเป็นแบบนี้ประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นตลับแบบนี้ประมาณเป็นตลับประมาณแบบนี้นะครับครับขอให้หลวงพ่อปลุกเสกพระกิ่งทั้ง13องค์เนี่ยตั้งขึ้นมาครับก็คือนอนอยู่แล้วตั้งขึ้นมาแล้วตั้งขึ้นมาทำให้อาจารย์รังสรรค์เนี่ยตกใจมากครับผมก็เป็นที่มาเหมือนที่ผมเกิดไว้ตอนต้นว่าท่านสามารถปลุกเสกตลับเขกแล้วตั้งขึ้นมาได้ครับอันนี้เป็นเตารีดรูปเหมือนนะฮะรุ่นสร้างหอระฆังปี35รายได้ทั้งหมดในการสร้างพระครั้งนั้นเนี่ยนำไปสร้างหอระฆังทุกบาททุกสตังค์นะครับครับผมเอามาที่ปลัดขิกกันบ้างฮะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นปลัดขิกที่ว่ากันว่าท่านปลูกเสกแล้วตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับครับผมครับอันนี้เป็นปลัดขิกตัวนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำครับเป็นปลัดตัวครูลายมือของหลวงพ่อนะฮะครับตัวนี้มีประสบการณ์มากพอสมควรครับครับนี่ที่พี่เคียวบอกว่าคือท่านเป็นคนที่มีการเขียนเลขอักขระยันได้สวยงามมากนี่นะฮะนี่คือลายมือของท่านนะครับครับผมต่อไปครับครับอันนี้เป็นประหลัดขิกเนื้อทองคำครับสร้างเพียงดอกเดียวครับครับคือดอกนี้ดอกเดียวครับครับฮะรุ่นมหาโชคมหาลาภครับครับผมต่อไปครับอันนี้เป็นประหลัดขิกงาช้างตัวครูน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นเนื้องาที่หลวงพ่อสร้างมาตัวนี้มีความพิเศษหลายอย่างนะครับหลวงพ่อท่านจัดจานอักขระเป็นชื่อของท่านไว้ให้ด้วยนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีอีกแล้วครับครับผมครับผมนี่นะครับปิดท้ายครับครับผมอันนี้เป็นตะกรุดกับข้างอันนี้เป็นตะกรุดตะกรุดโทนที่หลวงพ่อท่านสร้างเพียง9ดอก
ครับนะครับสร้างไว้เมื่อปี30ปัจจุบันนี้พบเห็นเพียงแค่ดอกนี้ดอกเดียวแล้วครับครับครับผมอาจจะมีศูนย์หายไปบ้างอะไรไปบ้างครับผมก็คืออยู่กับลูกศิษย์แต่ว่าเราไม่พบเจอดอกนี้นี่จริงๆท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดหนองจอกเนี่ยครับเป็นคนให้ผมมาครับผมบอกว่าให้เก็บรักษาไว้ให้ดีครับเอาละครับพี่เกียรติครับหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะติดตามนะครับหรือว่าศึกษาประวัติของหลวงพ่อยิศสามารถมาพูดคุยกับพี่เกียรติได้ได้ครับนะครับพี่เกียรติมีร้านอยู่ที่ไหนยังไงฮะก็อยู่บนพันทิพย์เนี่ยแหละครับครับชั้น2หรือชั้น3ชั้น3ครับชั้น3นะครับมาพบเจอได้ชื่อร้านว่าอะไรฮะเคียวเทเวศครับเคียวเทเวศสามารถมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์ขอความรู้กับพี่เคียวได้ได้ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เคียวมากๆเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้นะครับในเรื่องราวของหลวงพ่อยิศวัดหนองจอกให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับครับครับดีครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนะครับปลัดขิกนะครับของหลวงพ่อยิศวัดหนองจอกนะครับกติกาง่ายๆครับเขียนจดหมายเข้ามาบรรยายนะครับทำไมคุณผู้ชมถึงได้ศรัทธาหลวงพ่อยิศนะครับยิ่งเขียนดียิ่งมีโอกาสที่จะได้รับปลัดขิกนะครับและก็สำคัญที่สุดคือต้องบอกด้วยว่าผู้ที่มาบอกเล่าเรื่องราวนะครับประวัติของหลวงพ่อยิศวัดหนองจอกให้กับเราในวันนี้มีชื่อว่าอะไรฉายาว่าอะไรนะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับ